พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหุ่นพยนต์อาถรรพ์หลวงปู่สุขใช้ก้านตอกผ้าห่อศพดินได้มัตสังศพผีเจ็ดป่าช้าคุ้มครองได้108แม้แต่ผีดุๆยังไม่กล้าเข้าใกล้ในการจะสร้างหุ่นพยนต์อาถรรพ์ของหลวงปู่สุขนั้นค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อนและมีกรรมวิธีในการสร้างหลายขั้นตอนมากๆกล่าวคือท่านต้องรวบรวมก้านตอกที่ใช้รดน้ำมนต์แก่ญาติโยมจึงถือว่าก้านตอกนี้เป็นวัตถุมงคลประเภทหนึ่งที่มีฤทธิ์แรงและขลังอยู่ในตัวทีเดียวเพราะก่อนนำก้านตอกนี้มารดน้ำมนต์แก่ญาติโยมหลวงปู่สุขท่านต้องทำพิธีปลุกเสกด้วยตัวหลวงปู่เองเสมอก้านตอกดังกล่าวจึงผ่านพิธีปลุกเสกด้วยพระคาถาอย่างนับครั้งไม่ถ้วนเมื่อได้ก้านตอกดังกล่าวแล้วตามที่กำหนดไว้ในตำราคัมภีร์โบราณอาจารย์หลังจากนั้นจึงนำก้านตอกมาถักเป็นหุ่นยนต์อาถรรพ์โดยหลวงปู่สุขท่านได้เมตตาอธิษฐานจิตจานยันและปลุกเสกเดียวด้วยการประจุพระคาถาและพลังจิตอย่างเข้มขังหาที่เปรียบไม่ได้อีกแล้วในการสร้างหุ่นพยนต์ที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้เนื่องจากท่านเป็นพระอภิญญาที่มีฤทธิ์มากจึงมีอนุภาพเป็นไปตามที่ท่านอธิษฐานไว้รวมทั้งยังนำผ้าห่อศพและได้สายสินที่มัดตาสังจากศพผีตายโหงเจ็ดป่าช้าตายวันเสาร์เผาวันอังคารมาพันทับอีกด้วยจากนั้นท่านจึงนำมาจารอักขระเลขยันหัวใจนักรบเทพยนต์ลงในหุ่นพยนต์จากนั้นจึงนำมาจุ่มแช่ด้วยน้ำว่านพิเศษต่างๆที่มีใบไม้สำคัญอีก7ชนิดอันได้แก่ 1. ใบตาล 2. ใบลาน 3. ใบขนุน 4. ใบคูน 5. ใบพยุง 6. ใบลัก 7.ใบจันทแล้วนำดินอาถรรพ์7ป่าช้า7ท่าน้ำดินกลางนาดินกลางโบสถ์พอกปั้นตัวหุ่นแล้วจึงนำมาชุบน้ำลักผสมว่านยาที่บริเวณมือท่านบรรจุดาบเล็กซึ่งใบมีดนั้นทำจากโลหะติดไว้เพื่องานป่าปามป้องกันภัยต่อกรกับข้าศึกศัตรูด้วยหลังจากนั้นจึงนำหุ่นพยนต์มาปลุกเสกเรียกธาตุทั้ง4หนุนธาตุตั้งธาตุเรียกอาการ32ปลุกเสกพระคาถาย่อยขยายส่วนปลุกเสกพระคาถาดำดินล่องหนหายตัวกำบังตัวปลุกเสกจนมีชีวิตเคลื่อนไหวได้หุ่นพยนต์องค์นี้นอกจากจะใช้ป้องกันปกป้องคุ้มครองพยันตรายใดๆทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นทางบกน้ำอากาศแล้วยังสามารถป้องกันจากพูดผีปีศาจอีกทั้งคุณไสคุณคนคุณมนคุณคาถาคุณหนังสิ่งไม่ดีต่างๆรวมไปถึงยังเป็นการเสริมดวงบารมีและยังสามารถบอกโชคบอกลาภแก่ผู้ที่เป็นเจ้าของได้อีกด้วยWe'll be right back.
็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่